มรู้สึกสั่นผมรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเริ่มคุมตัวเองไม่ได้เริ่มแบบร้องไห้เหมือนกับชะตาเราขาดอายุเรามีได้เท่านี้แล้วก็องค์เทพเนี่ยที่เข้ามาเขาจะมาเพื่อต่ออายุไขให้กับเราแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าแค่แก้มครับผมถ้าแผลเดี๋ยวผมให้ดูไปไกลมันจะเป็นเนี่ยรอยข้างในไม่มีแผลนะก่อนหน้านี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนจังหวัดปัตตานีฮะเกิดที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็มาเรียนมาทำงานที่หาดใหญ่ก็ช่วงเด็กๆป้าจะพาไปเที่ยวงานศาลเจ้าเนี่ยงานแห่สมโภชประจำปีบ้างงานอะไรพวกนี้ผมก็จะไปทุกงานผมชอบดูสิงโตมังกรอะไรพวกนี้เหมือนเด็กๆครับผมแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มไปช่วยงานพิธีของทางศาลเจ้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอทีนี้ขยับขึ้นมาก็เริ่มเป็นร่างทรงตอนช่วงประมาณ5ปีที่แล้วครับเป็นร่างทรงอันนี้อยู่ที่องค์เทพองค์เจ้าเขาจะเลือกร่างทรงขององค์เจ้านั่นเองครับเราไม่มีสิทธิ์ไปเลือกว่าเราจะทรงพระองค์นี้นะเราจะอยากตรงพระองค์นี้จังเลยเราไม่เรามนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกคนที่เป็นร่างทรงแรกเหมือนกับองค์เทพเจ้าเนี่ยเขาจะมาต่ออายุไขของเราเหมือนกับชะตาเราขาดอายุเรามีได้เท่านี้แล้วก็องค์เทพเนี่ยที่เข้ามาเขาจะมาเพื่อต่ออายุไขให้กับเราแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าคุณจะต้องทำหน้าที่เป็นร่างทรงให้กับองค์เทพเจ้าองค์นั้นตลอดไปผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงประมาณ5ปีก่อนที่ว่าจะทรงเนี่ยฮะผมก็ไปงานกิจตามเดิมเลยครับงานตามศาลเจ้าพอทีนี้มันตอนเขาเชิญพระเขาจะตีกองเชิญพระใช่ไหมครับจะตีกองแล้วก็ทีนี้ผมรู้สึกสั่นผมรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองครับเริ่มคุมตัวเองไม่ได้เริ่มแบบร้องไห้แล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าเนี่ยให้เตรียมตัวนะอันนี้เป็นอาการแรกเริ่มของคนที่แบบจะได้เป็นร่างทรงองค์เทพนาจาสาเทจีครับผมพอองค์พระประทับร่างแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกมันเหมือนเป็นการหลับไปเลยฮะเราไม่ได้รู้สึกเราจะจำอะไรไม่เรามองไม่เห็นมันแบบเราจำอะไรไม่ได้ครับพี่เราหลับไปเลยแล้วตื่นมาอีกทีนึงก็คือแบบโอเคเสร็จงานแล้วแล้วก็มีรอยที่เกมเปลี่ยนไปในทางที่ดีพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นร่างทรงเป็นม้าทรงนะก็มีทั้งอุบัติเหตุมีทั้งเรื่องราวมีทั้งความทุกข์มีทั้งอะไรแบบที่มันเป็นด้านลบของเราคือแบบถาโถมเข้ามาในตอนนี้คือแบบโอ้อะไรครับเนี่ยก็เลยมืดแปดด้านเลยไม่รู้จะไปทางก็พอมีอาโกงมาพอมีที่เหนื่อยจิตใจแล้วก็โอเคทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้น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 ตามลำดับใช้วิจารณญาณเนาะพี่เนาะก็ส่วนตัวผมเองอ่ะผมครั้งแรกยอมรับก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรก็มีความสงสัยในตัวเองเหมือนกันเวลาเราไปดูว่าทำไมเขาจะทิ่มแทงทำไมเขาต้องมาเป็นร่างทรงทำไมเขาต้องมาแบบกินผักทั้งที่เขาไปกินเนื้อกินอะไรพวกนี้ก็ได้ทำไมพอมาเจอกับตัวเองอ่ะโอเคได้รู้ว่าการแทงปากความเชื่อของเขาคือการรับเคราะห์แทนลูกหลานการรับความเจ็บปวดแทนลูกหลานที่เขาออกมาศรัทธาในตัวองค์พระการกินผักคือมันก็เป็นกุศโลบายครับพี่การกินผักเนี่ยครั้งนึงในปีนึงก็จะเป็นการถือว่าชำระล้างร่างกายชำระล้างร่างกายเหมือนสิ่งอะไรที่เป็นสารพิษที่เรากินเข้าไปผักมันก็จะช่วยล้างสารพิษในตรงนี้ครับผม